พัชราภาอวยพรวันเกิดเอพิกทุกประโยคซึ้งจนกรามค้างวันเกิดเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวคู่บุญทั้งทีน้องรักอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อไม่พลาดที่จะต้องอวยพรวันเกิดให้ซึ่งสาวอ้ําก็จัดคำอวยพรและคำชมให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบถ้าเจ้าของวันเกิดได้อ่านคงต้องซึ้งจนน้ำตาไหลขอให้พี่มีความสุขมากๆนะเป็นคนใจดีแบบนี้ตลอดไปนะความฝันของพี่คือการเป็นผู้หญิงสวยพี่พยายามมากจนอ้ําน้ำตาไหลเลยสงสารมากความพยายามของพี่ทำให้ทุกวันนี้พี่สวยขึ้นจริงๆเห็นแล้วดีใจกับพี่เอมากนะถึงแม้ว่าจะใช้แอปบ้างแต่พี่ก็สวยขึ้นจริงๆแหละรักพี่นะรักความตั้งใจของพี่และรักแอปของพี่มากขั้นเทพจากนั้นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนานว่าผมกำลังจะซึ้งแต่ซึ้งอยู่ครับเพขอบคุณเมตูที่ทำให้ความฝันพี่เอเป็นจริงเลิฟสุดคำอวยพรขอโทษที่ขำนะครับน่ารักมากๆคำอวยพรของน้องอ้ําทำชาวเน็ตรู้หมดเลยค่ะน่ารักทั้งคู่เลยค่ะเป็นการอวยพรที่อ่านแล้วขำน่ารักกบและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีเอาขีดล่างแพทราป้าแย่งงานนักร้องรังกันรันเขินถูกแซวปลื้มแห่ชมหน้าสดสวยมากดาราสาวรังกันรันเขินถูกแซวย่างงานนักร้องหลังขึ้นสเตจโชว์พลังเสียงปลื้มคนชมหน้าสดสวยมากวันที่26ธันวาคม2565ต่อสัญญาพรีเซนเตอร์แป้งเจ้านางอีก1ปีแล้วสำหรับดาราสาวรังกันรันล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานฉลองยอดขาย1ล้านตลับเปิดตัวแคมเปญเจ้านางสายเปชวนช็อปแป้งพับลุ้นรับรางวัลใหญ่นะห้องบอลรูมวิภาวดีซีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าวโดยภายหลังจบงานปรางได้เปิดใจถึงการมารับงานร้องเพลงจนเพื่อนในวงการที่เป็นนักร้องแซวว่าเจ้าตัวจะมาทำให้ตกงานและหน้าสดสวยจนกลายเป็นไวรัลไปร้องเพลงวันคริสต์มาสตอนแรกหนูคิดว่าไปร้องเปิดต้นคริสต์มาสแต่พอหนูไปเห็นโอ้โหซึ่งหนูก็ดีใจนะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความฝันวันนั้นก็เต็มที่มากๆเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมีคนมาคอมเมนต์แซวว่านักร้องขนลุกสู้แล้วลูกก็ดีใจนะคะถ้าจ้างอีกหนูก็ไปอีกค่ะถือเป็นงานแรกๆเลยใหม่ที่ร้องเพลงเต็มตัวใช่ค่ะปกติหนูก็มีไปร้องเพลงบ้างแต่จริงๆก็จะนิดหน่อย2เพลงแต่งานนี้ก็5เพลงค่ะคือเขามีเวลาให้1ชั่วโมงถ้าไม่ติดงานหนูจะร้องสัก10เพลงคือหนูอ่ะเป็นคนมีความสุขอยากจะร้องเพลงให้คนฟังตอนนั้นหนูอะลุ้นนะคะว่าจะมีคนมาดูเราไหมเพราะว่าถ้าเป็นนักร้องเขาก็จะมีแฟนเพลงที่มาติดตามตลอดแล้วมันเป็นวันคริสต์มาสด้วยเขาจะไปกินข้าวไหมแล้วพอเราไปเห็นคนมาเยอะเราก็เต็มที่มากปรางเขินมีเพลียใจกับเพื่อนๆที่เป็นนักร้องไหมที่เขามาบอกว่าให้เราหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจะตกงานคือขำมากตื่นมาก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าขนลุกสู้หมดแล้วคือเขาก็ถามว่ารับงานร้องเพลงด้วยเหรอคือตอนนี้ดาราเขากลายเป็นนักร้องกันหมดแล้วอันนี้เรื่องจริงนะคะหลายคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองหนูว่าหนูต้องมีแล้วล่ะคะถ้ามีแล้วจะรีบบอกนะคะคิดไว้ไหมว่าเพลงแรกของเรามันจะเป็นในรูปแบบยังไงแต่พอมานั่งคิดจริงจังมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันค่ะก็เราจะทำเพลงแรกออกมายังไงมันต้องตั้งใจนิดนึงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็จอยยืมเพลงคนอื่นมาร้องก่อนก็ได้ค่ะมีโปรดิวเซอร์ในใจหรือยัง
คือจริงๆอะมีหลายคนพี่ๆโปรดิวเซอร์คนไทยอะเก่งมากคือเราก็รู้จักส่วนหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่านั่นแหละถ้าพอเราจะมีเป็นของเราเองเราก็คิดมากอีกแต่ถ้าทำจริงๆหนูก็อยากจะทำเป็นตัวของเราเลยไม่ได้เป็นแนวเหมือนคนอื่นที่ออกมาในช่วงนี้อาจจะเป็นเพลงช้าๆไปเลยเป็นเพลงที่เราอยากจะร้องจริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ร้องเพลงคนอื่นได้นะคะจ้างงานได้แค่ยืมเพลงคนอื่นร้องก่อนได้ร้องเพราะมากหัวเราะมีใครมาทาบทามเราไหมก็มีมาบ้างนะคะมีสนใจมาบ้างเราก็สนใจบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเราเองก็เล่นไวโอลีนได้เป็นความสามารถซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราด้วยใช่ค่ะคือตอนเนี้ยพอเล่นไวโอลีนเรื่อยๆมันก็มีงานโชว์ไวโอลีนมากกว่างานร้องเพลงแล้วค่ะจริงๆมันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงนะคะเพราะว่าถ้าได้ร้องเพลงมันก็จะมีแววตาที่ยิ้มแย้มหน่อยแต่ถ้าเล่นไวโอลีนแล้วก็จะเกรงๆอาจต้องมีสมาธินิดหนึ่งจะเรียบร้อยขึ้นมานิดหนึ่งหน้าสดก็เรียกว่าเก่งรอบด้านนักดนตรีนักร้องนักแสดงรับงานได้หลากหลายก็อยากจะเขียนในไอจีแล้วว่าเป็นนักแสดงนักร้องนักดนตรีมีอะไรในใจอยากจะทำอีกไหมหมดแล้วค่ะหัวเราะตอนนี้ต้องไปเล่นตลกแล้วมั้งพอโสดแล้วกิจกรรมเรามันเยอะขึ้นใช่ไหมคือหนูมีเวลามากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาตั้งใจที่จะทำอะไรมากขึ้นไม่ได้อยากให้มองมันเป็นเรื่องดีหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าได้กลับมาทำอะไรที่ตัวเองฝันมากขึ้นเหมือนจริงๆหนูมีความฝันอยู่แล้วว่าหนูชอบร้องเพลงแต่เหมือนว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วตอนนี้มันมีโอกาสเข้ามามันก็ทำให้เราได้ทำให้มันดีอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาเหมือนหนูได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรามีเวลาใส่ใจกับมันมากขึ้นพอผลงานมันออกมามันดีมันมีคนพูดถึงเราก็ดีใจอย่างงานวันนั้นหลายคนก็แซวว่าตอนช่วงซาวเช็คว่าปรางใช้ความสวยได้เปลืองมากคือตอนแรกอะไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูเพราะเขาบอกว่าเป็นการซาวเช็คแล้วตอนนั้นยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ทำผมเราไปซ้อมแล้วปรากฏว่ามีคนมาดูเยอะมากแล้วเขาอะก็ถ่ายคลิปกันมาหนูก็ยังลุ้นอยู่เลยหนูก็ยังถามผู้ช่วยอยู่เลยว่าปากซีดไหมปากซีดไหมหัวเราะก็กังวลว่าผมจะฟูไหมยังไม่ได้ทำผมเลยแล้วคนถ่ายเยอะก็โชคดีมากเลยค่ะที่วันนั้นมันดูดีบางวันก็ไม่ได้สวยแบบนี้สปรางจริงๆเราเป็นคนที่มั่นใจในหน้าสดเราไหมจริงๆหนูโอเคนะคะที่จะไปพบคนอื่นในหน้าสดแต่ว่าบางทีมันก็จะมีความง่วงนอนอยู่บ้างแต่ว่าวันนั้นโชคดีที่หนูนอนเต็มอิ่มเขินนะคะกลายเป็นไวรัลไปเลยสำหรับคลิปนั้นแต่นอกจากนั้นหนูก็พยายามฟังด้วยว่าเราร้องดีไหมในคลิปนั้นเพราะมันจะถูกเผยแพร่ไปไกลมากก็ขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชอบคนกดไลค์เยอะกว่าตอนที่หนูแต่งหน้าอีกหรือว่าต่อไปนี้เราไปอีเวนต์เราไม่แต่งแล้วหน้าสดเลยหัวเราะเพิ่งลงภาพฟิตติ้งละครบุญหาสารีคู่กับปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยเซอร์ไพรส์ไหมล่ะพี่ชายหนูตามมาอีกแล้วอ่ะหัวเราะทำไงดีอ่ะเอาจริงนะครั้งแรกที่หนูรู้เรื่องนี้หนูคิดว่าล้อเล่นพี่ใหม่ผู้กำกับโทรมาบอกฮัลโหลขอเบอร์ปั้นจันหน่อยเราก็ถามว่าเอาไปทำไมไอ้อย่าบอกนะเขาก็บอกเอามาก่อนแล้วตอนนั้นเราก็ลุ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะโทรไปติดต่อบทไหนยังไงเราก็ฮะเป็นพระเอกเหรอยังไงไงหัวเราะแล้วก็เป็นเรื่องจริงแต่เขาโทรมาหาหนูก่อนเลยบอกว่าปรางปิงหนีข้าไม่พ้นหรอกหัวเราะมองว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราไหมจริงตอนเล่นเรื่องสุดท้ายด้วยกันอ่ะก็ร่ำลากันอย่างดีแล้ว
ซึ้งแล้วบอกพี่เราคงไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแต่ว่าหนูรักพี่เสมอโน่นนี่นั่นไม่น่าลาเลยอ่ะหัวเราะแล้วเขาตามมาจริงตอนแรกเขาไม่ได้มีวี่แววเลยเพราะจริงๆเขาก็ยังรับละครอีกหลายเรื่องแสดงว่าเป็นคนเอาใจใส่พูดจาอ่อนหวานไม่มีนะหัวเราะน้อยมากเห็นลงรูปแซบแซบสามีแอบหวงไหมไม่นะคือจุดเริ่มต้นของเรากับพี่เขามันเป็นความเริ่มต้นของความอบอุ่นมันเป็นความเริ่มต้นของความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเจอกันในที่ทำงานเดียวกันในบริษัทเดียวกันแล้วเขาเป็นซีเนียร์แล้วเขาทำมาก่อนเรายกมือไหว้สวัสดีอยู่5ปีคือเป็นพี่น้องมานานด้วยความที่ไม่เคยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวพอคุยแล้วมันสปาร์คพอมันมีจังหวะแล้วคิดว่าเขาน่ารักดีว่าอุ้ยเขาก็ชอบเรานะแล้วเราก็ว่างกันทั้งคู่จุดเริ่มต้นของเราเลยเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนพี่น้องเลยไม่มีในเชิงฉันแซ่บมันเหมือนไว้เนื้อเชื่อใจเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันแต่จะมีการปรามบ้างไม่ได้หวงมีเตือนว่ามันไม่สมควรนะเธอมารยาทหน่อยจะเป็นแนวนี้ซะมากกว่าเราแหกกฎบริษัทชอบคนในออฟฟิศเดียวกันเลยทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นใช่เหมือนไว้เนื้อเชื่อใจรู้ว่าเราผ่านอะไรมาสามีเอาใจเปในวันสำคัญต่อเนื่องไหมความจริงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่มีอยู่นิดนึงแต่มันก็พิเศษแล้วอย่างเขาไม่ลืมวันครบรอบแล้วก็เซอร์ไพรส์เรามีคำพูดคำชมดีๆที่อยู่เคียงข้างกันมาแค่เขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเราไปเห็นซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันควรเป็นผู้หญิงที่ทำแต่เราไม่ทำแล้วก็ลืมไปด้วยซ้ำแต่เขาก็ทำเราเลยเป็นคนที่จักติดลบไม่ค่อยละเอียดอ่อนก็มองว่าสิ่งนี้พิเศษที่สุดแล้วที่เขาทำชีวิตลงตัววางแผนลนให้ลูกเรียนเมืองนอกหรืออยากปั้นเข้าวงการเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดูเอาว่าเขาไหวยังไงเขาชอบอะไรเอากีฬาไหมเราก็สังเกตเหมือนกันอย่างคนเล็ก6ขวบเราก็พยายามสังเกตว่าเขาชอบร้องเพลงไหมเขาชอบเต้นไหมส่วนคนโตเราก็เริ่มดูว่าเขาเริ่มโตแล้วเราควรจะดูแลเขายังไงเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติส่วนเรื่องวงการบันเทิงก็แล้วแต่เขาเลยเราก็พยายามสนับสนุนซัพพอร์ตเขาว่าเขาได้อะไร